ตอนนี้เองเมื่อสักครู่นะครับทางทีมงานกระซิบมาบอกแล้วว่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางด้านของรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดตากครับหรือว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับถึงสถานการณ์ของศูนย์แม่ละหรือว่าศูนย์แบกเกาะที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอเกริ่นสักนิดนึงปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่14เนี่ยเขาเข้าใจกันว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยไปทำร้ายผู้ลี้ภัยจนทำให้เกิดการปะทะกันนะครับแต่ในคราวนี้เองลองไปฟังตั้งแต่ต้นเหตุจนถึงวิธีการแก้ไขในถึงปัจจุบันครับว่าศูนย์แม่ละตรงนี้เองเข้าสู่ความสงบหรือยังนะครับกับคุณสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากครับตอนนี้อยู่ในสายหรือยังครับฮัลโหลครับครับสวัสดีครับท่านรองผู้ว่าครับสวัสดีครับผมครับครับผมขออภัยครับที่รบกวนเวลาในช่วงนี้นะครับท่านรองครับเดี๋ยวผมขอสอบถามอย่างรวดเร็วเลยแล้วกันครับว่าปฐมเหตุสาเหตุการเกิดในคราวนี้เองทำไมทางด้านผู้ลี้ภัยที่อยู่ในศูนย์แม่ละเนี่ยเกิดการปะทะได้หรือว่าเกิดการใช้อารมณ์ในคราวนี้ล่ะครับครับเกิดจากเจ้าหน้าที่นะครับในช่วงวันที่14ประมาณเวลา1ทุ่มนะครับเจ้าที่ดูแลความเรียบร้อยที่ศูนย์ที่พักพิงแม่หลาดนะครับได้มีการตรวจในเรื่องกรณีการป้องกันโควิด19นะครับแล้วก็มีระหว่างการตรวจก็พบบุคคลซึ่งอยู่ในพื้นที่พักพิง2ท่านนะครับในเบื้องต้นขี่จักรยานมาแล้วก็ปรากฏว่าไม่ได้มีการสวมแมสเราก็เลยมีการเรียกกล่าวเตือนแล้วก็มีการถกเถียงกันในการด้วยวาจาจึงทำใหเกิดปัญหาความไม่พอใจกันนะครับจนเกิดในภายหลังก็เกิดมีการไปรับเรียกสมาชิกเพื่อนฝูงมาจนเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวครับชนวนตรงนี้ท่านผู้ว่าครับขอไปครับท่านรองผู้ว่าครับในขณะนี้เองศูนย์แม่ละถ้าผมเข้าใจไม่ผิดพลาดนี่คือไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมครับตอนนี้มีครับแต่เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเกิดปัญหาก็เลยต้องมีการดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวครับครับนี่เป็นมูลเหตุที่คำถามต่อไปที่ผมจะถามท่านรองครับคือเนื่องจากว่าตอนนี้ถ้าเกิดไฟดับแล้วการเขาเรียกว่าทำก่อจราจรหรือการก่อความไม่สงบภายในศูนย์เองเนี่ยก็จะมีมากขึ้นไหมครับหรือว่าขณะนี้มีความเสียหายเดินหน้าไปแล้วตอนนี้เบื้องต้นนะครับเราได้ส่วนที่กำลังในส่วนที่ข้องดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและเมื่อวานนะครับผมได้มอบให้หน่วยงานเกี่ยวข้องได้มีการประชุมหารือแล้วก็ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองที่อยู่ในสถานที่พักพิงนะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการของแต่ละโซนต่างๆในการขอความร่วมมือสมาชิกในการดูแลเขาไม่ให้มีการรวมตัวแล้วก็ไม่ให้มีการก่อเหตุความรุนแรงขึ้นมาครับผมครับซึ่งณวันนี้สถานการณ์ฮัลโหลครับค่ะค่ะเชิญต่อเลยค่ะณปัจจุบันเนี่ยนะครับในงานเมื่อเช้าจนถึงปัจจุบันก็ในการในพื้นที่ก็ยังมีความสงบดีครับผมถือว่าควบคุมพื้นที่ได้ 100% หรือยังคะท่านรองคะณตอนนี้นะครับเราได้รับความร่วมมือจากพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ปักกิ่งนะครับ อยู่อย่างสงบแล้วครับผมไม่มีการก่อเหตุการณ์แล้วครับขออภัยท่านรองครับที่ต้องถามนะครับเนื่องจากว่ามีข่าวในโลกโซเชียลออกมาว่าทางด้านผู้ลี้ภัยเองมีการก่อความไม่สงบโดยการมีการลักขโมยอาวุธปืนของอาสารักษาดินแดนนี่จริงไหมครับหรือว่า มีเป็นข่าวเท็จอย่างไรในเบื้องต้นนะครับปืนที่เป็นของราชการตอนนี้เราได้เก็บรักษาเราได้นำมาเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยแล้วนะครับไม่มีการหายส่วนอาวุธปืนส่วนตัวเนี่ยเรากำลังตรวจสอบอยู่ว่ามีอาวุธปืนของส่วนตัวของใครหายบ้างหรือเปล่าครับณวันนี้ก็ยังไม่รับรายงานแจ้งมาอยู่นะครับครับผมท่านรองครับต้องเรียนถามอีกสักนิดนึงครับในขณะนี้เองเมื่อเราควบคุมได้สงบแล้วการเจรจาระหว่างผู้ลี้ภัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้เกิดความปรองดองและสมานฉันท์อยู่แบบปกติสุขเนี่ยเขาเรียกร้องอะไรบ้างครับในเบื้องต้นเมื่อวานนะครับทางผู้ที่อยู่พักพิงเลยพื้นที่พักพิงแม่หลาดนะครับเขาได้เรียกร้องอยู่3 4ประเด็นประเด็นแรกคือในเรื่องของการให้มีการเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนทั้งนั้นนะครับประเด็นที่2ก็คืออยากจะว่าถ้าเขาฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยจะไม่ให้สวมแมสนะครับซึ่งข้อนี้จังหวัดมีความเห็นว่ามันต้องถูกสวมเพราะเราคนไทยด้วยกันเองเนี่ยเมื่อฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องสวนนะครับ ประเด็นถัดไปครับเขาเรียกร้องที่ทางฝ่ายพื้นที่พักพิงคือเขาต้องการที่จะออกมานอกศูนย์พื้นที่พักพิงจากเว็บอิสระนะครับโดยไม่มีการมาตรการในการควบคุมซึ่งตรงนี้มันเป็นข้อหลักเกณฑ์ซึ่งของศูนย์พักพิงได้กำหนดไว้ว่าการออกศูนย์พักพิงจะต้องได้รับอนุญาตในกรณีจำเป็นอย่างเช่นกรณีมีการเจ็บป่วยหรือออกไปมีธุระจริงๆจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องครับผมซึ่งตรงนี้เป็นเจริญอำนาจของจังหวัดจะต้องหารือไปทางส่วนกลางครับครับส่วนในเรื่องการตรวจสอบข้อที่จริงนะครับผมได้สั่งการให้ทางปกครองจังหวัดนะครับตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อจริงถึงเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วครับค่ะท่านรองผู้ว่าคะขอขยายความเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยนิดนึงเดิมทีแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าออกได้เป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะสำหรับจุดตรงนั้นนะคะ
ครับโดยหลักการของศูนย์พักพิงนะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่พักพิงชั่วคราวนะครับจะต้องดูแลความปลอดภัยของเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องครับเขาไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนโดยอิสระได้ครับออกจากง่ายๆคือออกจากศูนย์พักพิงโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตนะครับดังนั้นท่านรองครับข้อเรียกร้องของผู้ลี้ภัย 2-3 ข้อเมื่อสักครู่ที่เรียกร้องมาเนี่ยก็ต้องมีการกันกรองกันอีกครั้งหนึ่งจากเรื่องของระเบียบภายในประเทศที่เราปฏิบัติด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับนี่ชัดเจนครับแล้วในส่วนหลังจากนี้ครับเมื่อมีความเสียหายของเรียกว่าสาธารณูปโภคหรือว่าที่อยู่อาศัยแล้วในคราวนี้เองในภายในศูนย์แม่ละนะครับที่เกิดเรื่องของความไม่สงบขึ้นมาเนี่ยหลังจากนี้จะดูแลศูนย์ต่ออย่างไรต่อไปครับเราก็ต้องใช้มาตรการเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าหลักเกณฑ์ของการจัดตั้งศูนย์ที่เป็นพื้นที่พักพิงทุกแห่งทั้ง9แห่งของประเทศไทยนะครับจะต้องมีหน่วยงานขององค์การสหประชาติในการมาดูแลนะครับแล้วก็มีหน่วยงานองค์กรเอกชนซึ่งเราเรียกว่าเอกชนมาดูแลในส่วนเรื่องความเป็นอยู่ในเรื่องอาหารกินสำหรับกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยทางกรมการปกครองนะครับก็มีหน้าที่ในเรื่องการดูแลความสงบเรียบร้อยภายในเท่านั้นนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องใช้มาตรการเหมือนเดิมเพียงแต่ช่วงนี้เราก็ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยกำลังข้างเคียงทั้งตำรวจทหารนะครับมาเพิ่มกำลังเพื่อให้เกิดความสบายใจของทุกฝ่ายครับเราใช้การควบคุมอย่างสันติวิธีครับครับค่ะท่านคายจากกรณีที่เกิดขึ้นนี่จะมีการพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุถึงขั้นตอนนั้นไหมคะตอนนี้เราได้ให้ทางเจ้าที่ตำรวจจับผู้ที่เสียหายนะครับเนื่องจากว่าในวันเกิดเหตุนะครับกลุ่มคนที่มีการก่อเหตุเนี่ยได้มีการทำลายทรัพย์สินของทางราชการโดยเฉพาะที่เป็นยานพาหนะนะครับแล้วก็เครื่องใช้ประจำออฟฟิศอยู่นะครับรวมทั้งบางส่วนเนี่ยได้ไปทำลายทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในศูนย์เขาด้วยนะครับคือคนพักพิงกันเองซึ่งตรงนี้ตามกฎหมายเนี่ยถึงอยู่ศูนย์พักพิงก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายของประเทศไทยครับครับชัดเจนเลยนะครับสุดท้ายครับท่านรองครับยืนยันให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ข้างเคียงตอนนี้ที่เป็นห่วงอยู่กับสถานการณ์ที่บ้านแม่หละครับว่าเราควบคุมได้ถึงไหนแล้วครับตอนนี้จากการรายงานที่ผมนั่งเรียนนะครับเราได้รับความร่วมมืออย่างด้วยดีจากคณะกรรมการที่มีการปกครองในพื้นที่ของศูนย์พักพิงนะครับเขาเชื่อมั่นว่าเขาจะไม่ปฏิบัติอย่างเช่นวันที่14ที่มีเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วเขาเองก็มองถึงว่าสิ่งที่เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่เนี่ยมันก็สร้างภาพลักษณ์ที่ทำให้สังคมหรือสื่อโลกเนี่ยมีการมองเขาในแง่หนึ่งครับดังนั้นผมเชื่อมั่นว่าทางผู้พักพิงส่วนใหญ่เองนะครับโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นพิงเนี่ยเขาก็เห็นถึงผลกระทบตรงนั้นแล้วเขาก็ให้ความร่วมมือได้ดีครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยเขาก็มาร่วมประชุมเราแล้วก็ให้ก็แนะนำก้อนเนี่ยแล้วเราก็ขอความร่วมมือจากเขาซึ่งผมเชื่อมั่นว่าอยู่ด้วยกันอย่างสันติวิธีเนี่ยคือวิธีที่ดีที่สุดในการปกครองดูแลของพื้นที่ศูนย์พักพิงทุกแห่งครับโอ้ชัดเจนครับในวันนี้ต้องขอบคุณท่านสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์ครับท่านรองผู้ราชการจังหวัดตากและสาธารณสุขการแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตอนนี้หนักหน่อยนะครับขอให้กำลังใจนะครับท่านผู้รองครับครับยินดีครับขอบพระคุณมากๆครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับดีครับนี่แหละครับคือตอนแรกค่อนข้างจะหนักใจพอสมควรเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าผมเช็คข่าวอยู่เนี่ยยังมีเหตุแจ้งเข้ามาเป็นระยะว่าทางด้านของผู้ลี้ภัยเองเนี่ยเขาเรียกว่าคุกรุ่นอยู่แต่ตอนนี้ด้วยความยืนยันของทางด้านพ่อเมืองได้ลงการควบคุมโดยสันติวิธีแต่ก็ข้อเรียกร้องทั้ง 3-4 ข้อนะคุณชนิดาก็ต้องไปกั่นกรองก่อนว่ามันขัดกับหลักของกฎระเบียบของศูนย์ผู้ลี้ภัยหรือไม่ขัดต่อระเบียบของประเทศไทยเราหรือไม่ใช่แล้วว่าจะกระทบต่อส่วนต่างๆอีกหรือเปล่านะเพราะว่าจากข้อเรียกร้องมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวการฉีดวัคซีนไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือว่าการให้อิสระในการเดินทางอันนี้ต้องพิจารณาหนักหน่อยตามอย่างข้อที่เรียกร้องกันไปนะครับ